สถานการณ์ในเมียนมาระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในขณะนี้ก็ให้ความสนใจมาที่แนวชายแดนไทยจังหวัดตากนะครับ KNU และ PDF ร่วมกันโจมตีฐานปฏิบัติการสําคัญได้หลายจุดคุณนริศราครับการสู้รบที่เกิดขึ้นมันมีนัยยะสําคัญอย่างไรบ้างครับสำหรับนัยยะสําคัญนะคะก็คือเราจะเห็นขนาดของกองทัพเล็กลงซึ่งจะส่งผลต่อการปกครองในพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของความมั่นคงเองในะขณะนี้ผลกระทบก็ยังไม่มีกับทางประเทศไทย ะะแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะคุณพงสศธรคะเขาได้จับตาดูสถานการณ์ทางแนวชายแดนไทยเพราะว่าตอนนี้พบผู้หนีภัยการสู้รบมาที่ชายแดนไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ ไปดูภาพพื้นที่การสู้รบกันค่ะสําหรับจุดที่มีการสู้รบล่าสุดอย่างที่คุณพงศทัศน์บอกนะคะว่าจะต้องจับตาก็คือพื้นที่ในเมียวดีค่ะคือจุดติ่นงานหนีหย่องนะคะในเมียวดีที่ถูกกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกเรียงหรือว่า KNU นะคะซึ่งเป็นปีกทางการทาหารของ KNU ร่วมกับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF ร่วมกันโจมตีฐานปฏิบัติการในเมียนมา ฐานปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถยึดฐานปฏิบัติการของกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาได้หลายจุดค่ะ ดิฉันได้ตรวจสอบนะคะพื้นที่ที่มีการโจมตีว่าอยู่กับไทยมากน้อยขนาดไหนนะคะดิฉันลองปักหมุดนะคะจากสะพานวิทภาพแห่งชาติที่สองนะคะไทยเมียนมาไปที่พื้นที่ก็พบว่าอยู่ห่างจากประเทศไทยไม่ถึง20กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ใต้ลงมาค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะคะก็คือตรงข้ามบ้านแม่กลนเกนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะจากภาพแผนที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตรงข้ามพื้นที่แม่กลนเกนนั้นจะเป็นบ้านผาลูสําหรับบ้านผาลูแล้ว ะะ KNU และ PDF นะคะเขาได้ร่วมกันโจมตีฐานปฏิบัติการกองทัพเมียนมาที่สำคัญมากกว่า2แห่งแล้วก็สามารถยึดคืนพื้นที่ได้จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่อยู่ในความดูแลของกองทัพน้อยที่6ของ KNU ค่ะหากคุณผู้ชมดูเบื้องต้นแล้วนะคะจะพบว่าจุดที่มีการโจมตีอยู่ใกล้กับชายแดนไทยแล้วก็สำคัญเลยทีเดียวเมื <f> ่อลองตรวจสอบจากเค r รนอินโฟเรชันเซ็นเตอนะคะหลังการโจมตีของกองกำลังชาติพันธุ์ก็พบว่า กองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเขาใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศในช่วงเวลากลางคืนนะคะแม้ว่าการสู้รบดังกล่าวนั้นจะยังไม่มีผลกระทบต่อชายแดนไทยแต่ว่าการสู้รบนั้นอาจจะบานปลายทําให้ชาวเมืองเมียวดีหลบหนีภัยการสู้รบได้ขณะนี้นะคะก็ปรากฏภาพชาวบ้านทยอยออกจากพื้นที่ที่อยู่ในเมียวดีและชายแดนที่ไม่มีการสู้รบค่ะ สำหรับ KNU นะคะในอดีตนั้นถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มที่สนับสนุนกองทัพรัฐบาลทหารกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลทหารนะคะในขณะนี้พบว่ากลุ่มที่สนับสนุนกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาบางส่วนนั้นได้ถอยออกมาแล้วก็จับมือร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านวันนี้นะคะดิฉันรวบรวมข้อมูลของกองกำลัง KNU ในพื้นที่มาให้ได้ชมกันค่ะ เมื่อพูดถึงกองกำลังชาติพันธุ์กะเรียงไม่ได้มีแค่ KNU เท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งมีการแยกตัวออกไปตั้งกองกำลังของตัวเองทำให้แบ่งเป็นสหาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU และ KNL A กะเรียงพุทธหรือ DKBA สภาสันติภาพกองทัพปลดปล่อยชนชาติกะเรียงหรือ KNL A กองทัพพิทักษ์แห่งชาติกะเรียงหรือ KNDO กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ทั้งนี้สหาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU มีปีกการทหารที่เรียกว่า KNL A เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและแบ่งออกเป็น7กองกำลังกลุ่มแรกนำโดย KNL A กองพลน้อยที่7มีพลเอกซอมูตูเซโพอดีตผู้นำเป็นฝ่ายริยเริ่มการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลเต็งเซ็งเพื่อความเป็นอยู่ในรัฐกะเรียง ปัจจุบันกองพลน้อยที่7มีปโดซอกวยทูวินเป็นผู้นำส่วนกองพลน้อยที่1 2 3 4และ6เห็นด้วยกับแนวทางของพลเอกซอมูตูเซโพโดยมองว่าการสู้รบกับกองทัพเมียนมาที่ยาวนานทำให้ประชาชนแย่ลงขณะที่กองพลน้อยที่5เป็นกองพลเดียวที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาและเป็นกองพลที่แข็งแรง แต่ล่าสุดกลุ่มต่างๆส่วนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาร่วมกันสู้กับกองทัพมีรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนของหม่องชิตตูที่เคยสนิทสนมกับมินอองไล่ไม่ขัดขวางหรือช่วยกองทัพเมียนมาเหมือนเช่นเคยทำให้กองกำลังชาติพันธุ์เข้าตีฐานทหารทีรรร่สำคัญได้ซึ่งการแปลพักของพันเอกหม่องชิตูนั้นอาจสร้างความหวั่นวิตกให้กับกองทัพเมียนมา มี<ค>ก,การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าหลังจากนี้การสู้รบอาจจะถี่เพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นค่ะมีข้อเสนอแปดประการนะคะจากศาสตราจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขนักวิชาการรัฐศาสตร์อาวุโสนะคะที่พูดถึงทางออกที่ไทยควรจะมีต่อเมียนมาเป็นข้อเสนอ8ประการนี้นะคะโดยเฉพาะการรับมือกับโด,โดยเฉพาะการรับมือกับเมียนมาโดมิโน,โนคะ่ะอนาคตของพม่าตอบได้อย่างหนึ่งผมว่าเราคาดเดาได้ยาก อนาคตของพมา่าจะเป็นดิโมกุติเฟเดรเลิซึ s มคือจะเป็นสมาพันธรัฐปร์ไจับใจอย่างที่บรรดาพี่น้องชนกลุ่มน้อยฝันจะจริงไหมนะครับหรืออย่างที่ผมถามส่วนที่สัญญาปังหลงสองจะเกิดขึ้นจริงๆร,ริงไหมผมคิดว่าคําตอบเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องดูแต่สําคัญคือสิ่งที่เราเห็นในระยะหลังจากปีใหม่ผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเมียนมาโดมิโนนะครับสําหรับคนรุ่นเก่าผมเชื่อว่าเราคุ้นกับโดมิโน สามตัวที่ล้มในอินโดจีนในปี1 9 7 5หรือ2518คือการล้มของรัฐบาลฝ่ายขวาในเวียดนามในกัมพูชาและก็ในลาวนะครับแล้วส่งผลกับประเทศไทยในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยครั้งนข้าง,งมาก มีการเปรียบเทียบนะคะว่าการเมืองในเมียนมาเปรียบเหมือน3ก๊กฉบับเล็กค่ะคุณพงศธรค่ะก็คือกองทัพรัฐบาลทาหารนะคะ NUG แล้วก็กองกําลังชาติพันธุ์จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าดึงทั้ง3กลุ่มนี้มาขึ้นสู่โต๊ะการเจรจาถ้าเป็นไปได้ไทยก็ควรจะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะน่าสนใจมากนะครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคงแล้ววิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เราเห็นในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกเนี่ยทั้งเมียนมาเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับค่ะ ขอบคุณคุณอริสราครับ